ที่สอัศวินขี่ม้าขาวผู้ลึกลับไงฉันคนเดิมรู้คะ่ะในตอนที่แล้วาโอมิโมโหฉันหนักมากเพราะเธอคิดว่าเจรมีนอกใจเธอมาหาฉันแล้วเธอก็ทําเกินกว่าเหตุเพื่อทําลายชื่อเสียงของฉันโดยการที่ขังฉันเอาไว้ในห้องฉันก็เลยไม่มีโอกาสทําหน้าที่พิธีกรในงานแฟชั่นโชว์โชคดีไปที่มีคนแปลกหน้ามาช่วยฉันเอาไว้ที่ฉันรู้คือเขามีกระดุมแขนเสื้อสลักตัวเอ็ม หลังจากนั้นเมื่อฉันจะไปเอาเรื่องนาออมิฉันก็เห็นว่าเธอร้องไห้เมื่อรู้ข่าวว่าเจอร์มี่ไปอยู่กับสาวคนอื่นฉันเลยปลอบใจเธอและเราก็คืนดีกันจากนั้นเราก็ไปที่อาคัซซอไปที่สนามล่าสัตว์ของครอบครวัววิลและฉันก็ได้รู้ว่าคนที่มาช่วยฉันในคืนนั้นคือใครมาร์กนั่นเองฉันหยุดเหลือบมองข้อมือของมาร์กไม่ได้เลยทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดหลังทานบาร์บีคิวกันมาร์กก็บอกว่าเขาจะไปจุดสังเกตการเพื่อสูดอากาศและนี่ก็เป็นโอกาสเลย ฉันรออยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะตามออกไปเพื่อขอบคุณเขาเมื่อฉันไปถึงมาร์ก็หันมามองฉันก่อนจะหันกลับไปมองวิวตรงหน้าต่อฉันยื่นกระดุมแขนเสื้อออกมาให้เขาดูก่อนจะยิ้มให้พร้อมพูดขึ้นก็ได้เป็นอัศวินขี่ม้าขาวของฉันสินะคนที่ช่วยฉันจากการกันแกล้งของนาโอมิน่ะมาร์กมองกระดุมในมือก่อนจะตอบกลับมาพูดเรื่องอะไรของเธอฟังนะฉันไม่มีเวลาหรือพลังงานมายุ่งกับการกันแกล้งไร้สาระของนาโอมินั่นหรอก ถึงฉันจะแปลกใจที่มาร์กปฏิเสธแต่ฉันก็คิดว่าเขาคงอายก็เลยตอบไปไม่เป็นไรนอกนะไม่ต้องอายฉันแค่อยากมาขอบคุณน่ะแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะพูดจบประโยคเขาก็เดินไปแล้วเอาล่ะฉันรู้นะว่าเขาหัวแข็งน่ะถ้าเขาไม่อยากยอมรับงั้นจะไม่พูดถึงก็ได้ฉันเลยทําได้แค่ยิ้มและเก็บกระดุมใส่กระเป๋าก่อนลงไปที่ชั้นล่างหลังจากคืนนั้นฉันก็หยุดคิดถึงมาร์กไม่ได้เลยอ่ะเขาช่วยฉันไว้ทําไมนะ ตอนเจอกันแรกๆก็นึกว่าจะนิสัยเสียกว่านี้แต่คืนนั้นในเวกัสเราสนุกกันมากๆแต่เขากลับทิ้งฉันไว้คนเดียวแต่เขาก็ช่วยฉันนะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเขาทัางตัวเย็นชาเพราะว่ามีภาพหนุ่มเท่ให้รักษาแต่ว่าฉันก็รู้นะว่าลึกๆเขาเป็นคนน่ารักทังเอาใจใส่แน่ๆนนั่นยิ่งทำให้ฉันอยากรู้จักเขามากกว่านี้อีกอ่ะกลับไปที่พูัสไทยฉันรู้สึกสนิทกับเพื่อนๆมากขึ้น โดยที่ลีอาน่ารักกับฉันเป็นพิเศษและวันนึงเธอก็มาหาฉันระหว่างทำโครงงานอยู่เธอดูเศร้ามากและถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเริ่มพูดลูเธอต้องช่วยฉันนะฉันอยากได้คําแนะนํามากเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันถามเธอแล้วเธอก็ตอบพ่อแม่ฉันอยากให้ฉันแต่งงานกับซีอจากบริษัทคู่ค้าเพราะมันจะทําให้ครอบครัวฉันสรงอิทธิพลมากขึ้นแล้วก็มีหน้ามีตา ระหว่างที่เล่าเธอก็แทบจะร้องไห้ออกมาเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าในยุคนี้ยังมีการบังคับคุมถงชนกันแบบนี้อยู่อีกนะทั้งหมดนั้นทำไปเพื่อฐานะและอำนาจความรักมันไม่ใช่แบบนี้สิทธิในการเลือกหายไปไหนหมดเธอสะอึกสะอื้นออกมาระหว่างที่เล่าส่วนที่เหลือชายคนนั้นตื้อฉันมาสักพักแล้วเขามาที่บ้านพ่อแม่ฉันบ่อยๆก็ฉันนึกว่าเขามาหาพ่อแต่ตอนนี้ ฉันก็รู้แล้วว่าเขามาหาฉันฉันไม่สบายใจมากพ่อแม่แต่พูดว่าจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเพราะว่าเขารวยมากๆแต่แต่ว่าเขาอายุ41่แล้วนะฉันไม่อยากแต่งงานกับเศรษฐีเท่าแบบนั้นหรอกฮะอายุเขาแบบเยอะกว่าสองเท่าเลยลีอ,อาเพิ่งจะ19เเองนะจะบ้าไปแล้วเหรอพ่อแม่เธอคิดอะไรอยู่เนี่ย ฉันปลอบเธอและถามว่าแล้วเธอลองบอกพ่อแม่ไปหรือยังว่าเธอไม่สนใจนะ่ะลีอาตอบบอกแล้วฉันลองทําทุกอย่างแล้วเขาท้องกันแล้วแต่พวกท่านก็ยืนกรานให้ฉันทําตามประเพณีของบ้านว่าสามีของลูกสาวต้องให้พ่อแม่เลือกให้เพราะว่าท่านจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้เอาจริงนะชีวิตฉันมันแย่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่าโท่ลีอาฉันสงสารเธอมากเลยมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างไหมฉันถามเธอ รีอามองฉันทั้งน้ำตาก,ก่อนตอบจริงเหรอเธอจะช่วยเหรอฉันเลยตอบอ,อืมใช่เราเป็นเพื่อนกันนี่เพื่อนก็ต้องช่วยกันนี่หลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอต้องหาคนที่จะมาเป็นแฟนปลอมๆได้เพราะว่าเธอดันหลุดปากบอกพ่อกับแม่ไปแล้วว่าเธอมีแฟนแล้วแล้วเธอก็พูดต่อพ่อแม่อยากเจอเขาสุดสัปดาห์นี้ะเพื่อดูว่าเขาเหมาะสมกับฉันหรือเปล่านะแล้วเธอเจอใครบ้างไหมฉันถามไป เธอตอบมายังแต่เขาต้องหน้าตาดีฉลาดและสำคัญที่สุดเลยนะต้องมาจากครอบครัวมหาเศรษฐีในบรรดาเพื่อนเราคนที่ผ่านเกณฑ์ทุกข้อก็คือเอ่อมาร์กและเอาล่ะฉันพูดตรงๆเลยนะฉันแอบชอบเขามาตั้งแต่ย้ายเข้ามาแล้วอะก็ครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสของฉันก็ได้นะฉันรู้ว่ามันแปลกนะที่จะไปถามแต่เธออยู่ชมรมเดียวกับเขานี่แถมยังได้คุยกันบ่อยๆด้วยอะ่ะ งั้นช่วยไปขอร้องเขาให้หน่อยได้ไหมนะ่ะโอเคแผนแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยสักนิดเดียวแล้วเรียบอกว่าเธอแอบ,บชอบมาร์กเหรอรู้แบบนี้แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจแปลกๆขึ้นมาเลยอะทันใดนั้นฉันก็รู้ตัวว่าฉันเองก็แอบ,บชอบเขาเหมือนกันน่ะตั้งแต่ที่ฉันกลับมาจากสนามล่าของวิลเขาก็เป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะคิดถึงก่อนนอนแทบจะทุกคืนเลยแต่ว่า นี่ก็แค่เพื่อหลอกพ่อแม่เธอแถมเธอก็เป็นเพื่อนฉันฉันต้องช่วยเธอสิเนอะก็ฉันเลยบอกว่าจะคุยกับมาร์กให้พระเจ้าช่วยฉันนี่มันสุดยอดเพื่อนจริงๆเธอดีใจสุดแล้วนะตอบกลับมาอ้อลูขอบคุณมากนะอย่าลืมย้ำคำว่าแค่หลอกเฉยๆนะแค่ช่วยกันนิดๆหน่อยๆเขาจะช่วยชีวิตฉันเลยล่ะโอเคได้แค่ทำเพื่อเอาใจพ่อแม่มันไม่จริงสักหน่อยไม่มีอะไรต้องกังวลหรอก ใช่ม嘛ลีอาเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดเรื่องแค่นี้ฉันช่วยเธอได้อยู่แล้ววันถัดมาระหว่างกลับจากชมรมการลงทุนรถของฉันก็ดันเสียกลางถนนสตาร์ทไม่ติดเลยฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็เลยโทรเรียกคนมาช่วยระหว่างที่รอสายอยู่ฉันก็เห็นรถเปิดประทุนของมาร์คขับมาเทียบข้างๆขึ้นรถมาสิเขาเรียกฉันโทรเรียกอูมาลากแล้วพระเจ้าช่วยไม่อยากจะเชื่อเลย อีกแล้วเหรอที่เขามาช่วยฉันเอาไว้พอดีเนี่ยเขาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวตัวจริงเลยฉันขึ้นรถเขาแล้วเราก็เงียบตลอดทางจนหน้าอึดอัดก่อนฉันจะรวบรวมความกล้าพูดกับเขามากักเสาร์นี้นายว่างไหมอ่ะอืคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนไายหน่อยนะสะดวกหรือเปล่าฉันไม่เคยว่างหรอกนะเขาตอบกลับอ๋อโอเคฉันรู้ว่าเขาเป็นคนที่งานยุ่งมากม แล้วที่ถามเขาไปแบบนั้นถือว่าโง่สุดๆเลยแต่เขาก็พูดต่อมีอะไรอะฮองั้นเขาก็ให้โอกาสแล้วนี่ฉันก็เลยเล่าเรื่องของลีอาให้ฟังแล้วก็ถามเกรงๆว่าช่วยแกล้งเป็นแฟนของเธอเพื่อเอาใจพ่อแม่ของเธอได้ไหมฉันคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะตอบกลับมาแบบนั้นได้เขาหัวเราะแล้วพูดว่ายังกับเด็กๆเลยไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเหรอ ดีอาเองก็น่าจะทำให้พ่อแม่เห็นว่าเธอโตพอที่จะเลือกคู่ชีวิตเองได้นะก็ลองแล้วแต่ว่าไม่มีหวังเลยอ่ะฉันทำหน้าอ่อดอ่อนใส่เขาสุดๆแล้วก็จ้องเขาด้วยสายตาที่เศร้าส้อยเหมือนกับหมาหงอยทําปุ๊บพ่อแม่ฉันยอมให้ทุกครั้งเลยแล้วหวังว่าจะทำให้เขาใจอ่อนได้ด้วยเขาหันมามองฉันแวบหนึง่งทำท่าเหมือนจะหลุดคำามออกมาแล้วก็ตอบได้แต่แค่ครั้งเดียวนะโอเคมะ ฉันไม่อยากไปพัวพันกับดราม่าน้ำเน่าพวกนั้นหรอกเข้าใจมาเยี่ยมได้ผลด้วยละ่ะโดยที่ฉันไม่ทันได้คิดฉันโผล่เข้าไปกอดเขาแน่นๆ่เลยละ่ะดีใจจนหุบยิ้มไม่ได้เลยแล้ววินาทีนั้นฉันแอบคิดไปว่าอยากให้เป็นฉันจังที่พาเขาไปกินข้าวกับพ่อแม่ไม่ใช่ลีอาจากนั้นก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นวันเสาร์ที่นัดก็มาถึงและเลอาก็ชวนฉันไปทานมื้อค่ำด้วย เธอคิดว่าคงทําให้เรื่องราบรื่นขึ้นเพราะว่าพ่อแม่เธอก็รู้จักฉันอยู่และฉันอาจจะทําให้บทสนทนานเลื่นไหลได้ก็ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนหรอกหลังจากที่นั่งโต๊ะด้วยกันเพียง30นาทีพ่อแม่ของลีอาก็พล่องออกมาว่ามาร์กไม่คู่ควรกับลีอาเพราะว่าครอบครัวเขามีเกียรติไม่พอและพวกเขาก็รวยได้เพราะว่าลงทุนอสังหาซึ่งก็แค่โชคดีเท่านั้นเขาไม่ได้ร่ำรวยเพราะว่าทำงานดนักหรือว่าเก่งด้วยความสามารถอะไร ฉันมองหน้าของมาร์กก็เห็นว่าเขาหน้าแดงจัดเลยฉันรู้ว่าคำพูดนั้นทำให้เขาเจ็บขนาดไหนคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวสูงอย่างเขามันแยก่เกินรับไหวมากๆเขายืนขึ้นทันทีแล้วก็ขอตัวกลับอย่างสุภาพก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปลีอายืนขึ้นจะตามเขาไปแล้วแต่พ่อแม่ของเธอก็คว้าแขนรั้งเอาไว้ฉันเลยต้องไปตามแทนเมื่อฉันออกมาได้ก็พยายามลากมากลับมาแต่เขาก็ผลักออกแล้วก็ตะว,วัด พอใจหรือ,อยังอะพวกเขาหยามครอบครัวฉันทั้งบ้านเลยโชคดีแล้วมันผิดตรงไหนพอโชคดีปุ๊บเท่ากับว่าไม่ต้องทำงานสายตัวแทบขาดหรือไงครอบครัวฉันทำงานหนักแทบจะไม่มีเวลาพักไม่เคยมีใครมาหยามบ้านฉันแบบนี้ไม่มีเธอเข้าใจมะไปให้พ้นหน้าฉันเธอกับลีอาไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกมาร์กฟังฉันก่อนนะพ่อแม่เธอไม่ได้ตั้งใจทำร้ายนายนะ พวกท่านก็แค่ยึดติดกับธรรมเนียมบ้านมากเกินไปยังก้าวไม่พ้นเลยนายเนะี่ยเป็นคนที่เก่งมากนะไม่มีคนอายุ19ที่ไหนตั้งใจมากเท่านายหรอกนายมีความสามารถและฉันก็ชื่นชมจุดนี้มากพูดจริงนะนายน่าเป็นแบบอย่างมากมากจ้องมองฉันบางทีอาจจะไม่มีใครพูดกับเขาแบบนี้นอกจากฉันแล้วแล้วหลังเงียบอยู่สักพักเขาก็เปิดประตูรถแล้วก็อาสาขับไปส่งฉันที่บ้านพวกเราเงียบกันตลอดทาง แต่หลังจากวันนั้นท่าทีของเขาต่อฉันก็เปลี่ยนไปเขามักบึ้งตึงอยู่เสมอแต่ตอนนี้เขาดูอ่อนโยนขึ้นและเป็นมิตรกับฉันมากกว่าเดิมด้วยทุกครั้งที่ฉันเจอเขาเขาจะส่งยิ้มให้และมันทําให้ฉันใจฟูมมากแถมเหมือนจะเปิดใจให้มากขึ้นด้วยเวลาคุยกันไม่ได้มีแต่เรื่องชมรมอย่างเดียวแล้วแต่เราคุยกันอย่างเรื่องงานอดิเรกครอบครัรวความฝันและเป้าหมายในอนาคตหลังเรียนจบด้วยยิ่งเราคุยกัน ฉันก็ยิ่งรู้ว่าเขาเก่งแล้วก็ตั้งใจขนาดไหนความเข้มงวดในชมรมคือการฝึกฝนตัวเองและคนอื่นให้ไปถึงเป้าหมายและมันทำให้ฉันนับถือมากๆเลยแล้วพูดตรงๆนะความรู้สึกนับถือในใจมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความรู้สึกพิเศษแล้วก็ฉันรู้ว่าคงจะเป็นความรักทางด้านลีอาหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ขอโทษฉันกับมากที่เอาเราไปเกี่ยวข้อง และบอกว่าพ่อแม่เธอหัวโบราณมากนอกจากนี้เองเธอก็ไม่พูดถึงเรื่องแอบ,บชอบมาร์กอีกเลยฉันโล่งใจนะอย่างน้อยฉันจะได้อยู่กับมาร์กและคิดถึงเรื่องอนาคตของเราได้อย่างสะดวกใจโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะทาให้ลีอาเสียใจไหมและมีวันหนึง่งมาร์กก็มาถามฉันว่าอยากไปร้านของชาด้วยกันหรือเปล่าเขาจะไปซื้อขนมสําหรับคืนดูหนังพลูตัสไทฉันตกลงอย่างยินดีและตอนที่อยู่ร้านจู่ๆมาร์กก็หันหน้ามาแล้วพูดช่วยจับนี่หน่อยได้ไหมอะ ฉันหันไปรับของที่เขาส่งให้แล้วพูดว่าได้สิอะไรเหรอเขายกยิ้มแล้วตอบว่ามือฉันไงกลางร้านของชำเลยเขาจับมือฉันแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเลยด้วยอะ่ะพระเจ้าช่วยฉันไม่อยากเชื่อเลยนี่เป็นเรื่องโรแมนติกที่สุดที่เคยมีคนทำให้ฉันเลยนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้น่ารักเกินไปแล้วฉันหน้าแดงและจับมือเขาแน่นขึ้น ในตอนนั้นเองฉันมีความสุขที่สุดเลยและฉันก็อยากให้มากอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปเลยรอติดตามชมทีซสั้นสองนะคะเรื่องของพูต้าย,ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ระหว่างมารก,กับฉันจะเดินหน้าต่อไหมเวลาเท่านั้นที่ตอบได้